ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณนะขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827724เว้นวรรคตามข้อความขอบคุณ Be Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีทุกคุณภาพขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำกัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ครับมาย้ำอีกทีนะครับบอกไปแล้วกิจกรรมจาก Iron Man ที่บอกว่าคืนกำไรให้ลูกค้านะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าสวัสดีปีใหม่ไปด้วยก็กิจกรรมร่วมสนุกกับเราก็คือแจกของจาก Iron Man ที่อยู่ด้านหน้านะครับของด้านหน้าก็จะเป็นกล่องนะครับใส่ของต้องบอกว่ากล่องไซส์ใหญ่มูลค่า 14,000 บาทใบเล็ก 12,000 บาทแล้วก็จะมีพวกไฟฉายตะเกียงแล้วก็ตัวไฟที่เป็นไฟคาดหัวheadlamp ราคาโก้แบ็กมีกระเป๋านะครับมีตะเกียงมีปฏิทินรางวัลทั้งหมดนี่นะครับบอกแล้วเราร่วมสนุกกันมาตั้งแต่วันที่ไอรอนแมนออกรายการครับแล้วก็ต้นเดือนมกราแล้วจนถึงวันที่31ก็คือเหลืออีก1วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายกิจกรรมกติกาง่ายๆเพียงแค่ส่ง SMS เข้ามาตามปกติ2คำถามเข้ามา3คำถามเข้ามาปกติแล้วก็เล็บต่อท้ายว่าไอรอนแมน4x4เดี๋ยวเราให้ผู้โชคดีมาเป็นรางวัลใหญ่2รางวัลแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรางวัลเล็กครับนะครับร่วมสนุกกันได้ยังเหลืออีก1วันครับมาดูเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับให้แนะนำอู่หน่อยได้มั้ยครับลาวินทา Volvo ซ่อม Volvo ล่ะจริงๆแล้วอู่ Volvo เนี่ยจะมีที่ดังๆอยู่แถวถนนแถวประชาชื่นนะแถวใกล้ๆกับมอธุรกิจบัณฑิตนะครับอู่ VK VK ที่ดังแล้วก็จริงๆตรงผมเห็นตรงกิโล2ซ้ายมือก็มีกิโล2ป้าย Volvoลาวินทานะลาวินทากิโล2ลองดูป้ายวอลโว่ใหญ่ๆแต่พวกนี้ก็เป็นอู่วอลโว่มาตรฐานนะแล้วก็ผมก็ไม่มั่นใจว่ายังไงแต่ถ้าเกิดถ้าอย่างอู่ที่เราแอปพรูฟเนี่ยก็คืออย่าง VCare ที่เรารู้จักกันแน่นอนอย่างอู่เนี้ยก็บอกว่าอาจจะซ่อมได้พื้นฐานแต่เราก็ไม่รู้ว่าราคามาตรฐานราคาอะไรเป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูของเขาได้ครับถ้ามันราคามันสูงมากมันก็ค่อยวิ่งไปให้ VCare เขาดูใช่ต้องธุรกิจบัณฑิตใช่ต้องดูว่าขับรถรุ่นไหนนะครับแล้วก็เคสไหนเคสไหนถ้าบางอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างปั๊ม ABS มีปัญหาเข้าสู่เนี่ยระดับแสนแน่นอนเราก็อาจจะเข้าอู่พวกนี้คือเขาสามารถที่จะลิงก์กันระหว่างอะไหล่เซียงกงแล้วก็สามารถลงอัพซอฟต์แวร์ในระบบศูนย์ได้ครับเขาเป็นตัวเชื่อมที่น่าสนใจและประหยัดแล้วก็ถ้าแถวลาดพร้าวครับแนะนำก็คือเลยก่อนถึงอยู่ตรงข้ามอิมพีเรียลาดพร้าวอ่ะรู้จักอ่ะตอนนี้เป็นบิ๊กซีบิ๊กซีโอ้โหแก่แล้วพี่เนี่ยนะครับใครรู้จักแล้วประมาณซอยฝั่งนี้มันจะซอยอะไร96 98ประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ย96 98ระหว่างริมถนนซ้ายมือจะมีอู่วอลโว่เล็กๆอยู่อู่ผมเคยไปดูรถเขาเคยจะขายตัว740หน้าแว่นลิมูซีน3ตอนเนี่ยผมดีที่อู่เนี่ยเจ้าของอู่ก็ใช้อยู่สีดำก็ทราพาซึ่งเท่าที่ผมรู้จักอู่วอลโว่นะก็อู่เนี้ยก็พอคุยได้ราคาผมก็เชื่อว่าน่าจะโอเคนะครับอ่ะขออนุญาตรับสายคุณณัฐพงษ์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับสายหลุดเหรออ่ะโอเคไม่เป็นไรพูดถึง Volvo ต่อเนื่องเลยก็ถามว่าศูนย์บริการของ Volvo เนี่ยเทียบกับ Benz BM ได้ไหมครับกำลังสนใจ V40 อยู่ได้ณวันนี้ได้แล้วจริงๆก็หลายปีแล้วนะศูนย์บริการ Volvo จริงๆมันใหญ่มากนะแล้วก็จริงๆศูนย์ใหญ่ Volvo ก็มีเยอะมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คือราคามันสูงราคาพวกก็ต้องตรงเลยราคา Volvo Service เนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ศูนย์บริการมีน้อยเมื่อก่อนนี้นะแล้วก็ศูนย์บริการมีใหญ่ๆแค่ไม่กี่ศูนย์แล้วก็อะไหล่มันแพงคนก็เลยมีความรู้สึกว่ากลัวไปกับ Volvo แล้ว Volvo รุ่นเก่าเนี่ยก็คือเน้นวัสดุรีไซเคิลของวัสดุภายในเจอแดดบ้านเราแรงๆที่จอดรถตากแดดนะไม่เกิน2ปีอ่ะเกะหล่นร่วงลงมาเองพลาสติกละลายเบาะเบอะเละหมดอ่ะแต่พอเป็นวัสดุรุ่นใหม่เขาก็เริ่มพัฒนาตัวเองคือเข้าใจว่าเมื่อก่อนแนวคิดสวีเดนนะ
ก็เขาพยายามคิดให้แบบรักโลกติ้งเอิร์ธแต่ว่าวันนี้วอลโว่รุ่นใหม่ก็พยายามติ้งเอิร์ธเหมือนกันแต่ว่าด้วยความคงทนของวัสดุเขาต้องปรับเปลี่ยนคือวอลโว่เนี่ยทำเดินตามแผนของ BMW ที่ทำได้ก็คือ BMW พอบริษัทแม่เข้ามาเนี่ยมีการทำนโยบายที่คนก่อนเนี่ยคนกลัว BMW เรื่องการเซอร์วิสครับคือเงินซื้อรถเนี่ยโอเคสามารถซื้อได้แต่ว่าเวลาเซอร์วิสเนี่ยค่อนข้างกลัว BMW ใช้ VSI 5ปี Volvo ก็ปรับเลยเป็น VSI Service Inclusive ให้อีก5ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเดินมาตามแนวเนี้ยรถยนต์ Volvo บนถนนที่เป็นป้ายแดงรถใหม่เยอะขึ้นผมบอกว่าปีนี้จะสนุกด้วยเพราะว่า Audi เปลี่ยนผู้ถือผู้ Authorize ใหม่ฮะแล้ววันนี้ในประเทศไทยเนี่ยยิ่งมอไซค์นะฮาร์เลย์เปิดออโตไลท์6เจ้าโอ้โหสนุกครับออดี้เนี่ยเมื่อมีนานี่เขาบอกว่ารถมาครบมาเต็มกับผู้ถือหุ้นใหม่ออดี้ประเทศไทยแล้วเขามีแฟนพันธุ์แท้ออดี้อยู่แล้วนะใช่ฮะแล้วก็มีความมั่นใจมากกว่านี้ผมว่าทีเนี้ยว่าจะทำเซอร์วิสกันยังไงราคาจะยังไงเขาบอกมีนานี่เข้ามาฟูลไลน์รถฮะเต็มเลยรอดูแล้วกันเขาอยากรับสายคุณชนกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โบนพี่อมพีครับครับจ้ะครับผมเอาจะขอปรึกษานิดนึงครับพอดีว่าผมขับนิสสันอีล่านะครับปี2012นะครับครับแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าฝาสูบครับน่าจะโก่งละคือไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปทำฝามารอบนึงละนะครับแล้วก็เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปตั้งวาล์วมารอบนึงละครับครับผมแล้วพอมาต้นปีเนี่ยรู้สึกว่ามันวิ่งอืดมากเลยครับพี่แล้วก็เหมือนแบบเกียร์มันกระตุกด้วยครับรถวิ่งเท่าไหร่ครับใหม่เท่าไหร่ประมาณ 200,000 แล้วครับ 200,000 1แล้วต้องเช็คกำลังอัดเพราะว่า2ถ้าฝามันโก่งจริงอย่างที่คุณบอกเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาในหลายๆเรื่องคือเอาแค่เอาพูดถึงชุดฝาก่อนนะก่อนหน้านี้เขาคันนี้ติดแก๊สป่ะติดครับพี่ฮะติดครับติดนานเนี่ยฮะหรือติดตั้งแต่แรกเลยติดตั้งแต่พันโลแรกเลยครับติดตั้งแต่แรกเลยมีปัญหาแล้วก็เคยฮีทจนฝาโก่งถูกไหมใช่ครับแต่ว่าฮีทตอนนั้นเนี่ยคือเป็นความสับเข้าของผมเองอ่าฮะนั่นแหละเคยมีฮีทไม่เป็นไรก็ตรงนั้นก็ยังไม่มองว่าเอาทีละเรื่องก่อนนะครับก็แบบฝาบนตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ผมคิดว่า CL อาจจะมีอะไรครับแล้วได้เช็คไหมครับว่าสภาพเครื่องยนต์ปกติไหมที่บอกว่ามันอืดเนี่ยครับคือตอนปลายปีที่ผ่านมาครับไปเช็คกำลังอัดดูปกติกำลังอัดมันจะอยู่ประมาณ200ใช่ไหมครับครับแต่ว่าพอตอนเช็คดูเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ140-150เองครับผมก็เลยลองตั้งมาดูก่อนแล้วก็ไอตัวถ้วยวาล์วครับพี่ครับคือมันตื้นมากแล้วอะฮะช่างก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตั้งอีกทีก็คงจะไม่ดีแหละก็น่าจะต้องก็คือตอนนี้จริงๆแล้วมันแทบจะต้องระเบิดตัวเองอะเครื่องอะถูกป่ะคือฝาบนเนี่ยจริงๆนะถ้าเวิร์กสุดนะถ้าCLมีของเบิกฝาบนมาเปลี่ยนก็ได้แต่จริงๆเครื่องเสียกำลังอัดด้วยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆให้ช่างเปิดดูว่าพวกแหวนเบิดมันหลวมหรือเปล่าลูกสูบก็ตอนนี้ตีปอกถ้าวัดกำลังอัดแล้วแนะนำให้วัดอีกแบบนึงก็คือวัดแบบเติมวัดแบบเปียกคือเติมน้ำมันเครื่องลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับทุกสูบแล้ววัดกำลังอัดแบบเปียกดูว่ากำลังอัดเพิ่มไหมถ้ากำลังอัดไม่เพิ่มแสดงว่ารั่วที่ฝานะครับท่อนล่างยังใช้ได้เปิดแต่ฝาครับวอนก็คือชุดบนอย่างเดียวชุดบนแต่ถ้าสมมติเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็ยังไม่ขึ้นหรือขึ้นมานิดเดียวก็แสดงว่าต้องรื้อล่างด้วยนะครับอ๋อครับแล้วทีนี้ผมปรึกษานิดนึงครับคือเกียร์มันออกแนวแบบว่าตอนนี้ขับไปแล้วแบบขับรอบนิ่งๆครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มฟ้องแล้วล่ะว่ามันก็เริ่มหมดสภาพชุดชัดแต่ว่าจริงๆคันนี้ถ้าเอาพูดตรงๆนะถ้ายกเครื่องเกียร์มือสองเชิงกงใส่อาจจะคุ้มกว่าประมาณ 60,000ถ้าอย่างนี้ผมปรึกษาอย่างนี้ได้ไหมพี่จะเปลี่ยนเครื่องเป็นพวก HR15 หรือว่าสี่สูบเลยใช่ไหมฮะใช่ครับสี่สูบเพราะว่าซ่อมเครื่องกับซ่อมเกียร์ผมว่ามันแพงมากเลยอ่ะตอนแรกนี่เน้นคอนเซ็ปต์ประหยัดใช่ไหมถึงติดแก๊สเนี่ยใช่ครับเขาผมว่าดูจากฟังจากเสียงแล้วอาจจะเปลี่ยนไปเล่น SR แล้วก็ติดแก๊สเหมือนเดิมไงใช่ไหมครับ SR แบบฝาขาวธรรมดาแล้วก็ติดแก๊สเหมือนเดิมครับแต่ว่าเครื่องอาจจะทนขึ้นนะครับก็ได้นะ
พูดถึงว่างบน่าจะถูกกว่าต้องใช่ครับลองเช็คดูลองเช็คดูว่าเครื่องเกียร์เท่าไหร่เครื่องเกียร์เนี่ยผมว่าเต็มที่ 20,000 กว่าบาทครับไม่มีระเบิดแล้วก็มีงานดัดแปลงพอสมควรนะแน่นอนแล้วอย่างนี้ครับพี่แล้วอย่างนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการวายสายอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่มีครับสมัยใหม่เครื่องก็ไม่ได้ตัดสายไม่ได้อะไรนะเขามาทั้งชุดแล้วก็ร้อยสายเข้า ECU จำเข้าระบบก็จบไม่มีอะไรแต่จริงอเมร่าจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีมากมายถูกป่ะอเมร่าเองก็ไม่ได้มีออนบอร์ดไม่ได้มีอะไรก็ธรรมดาแล้วก็ตัวมาตรวัดก็อาจจะเป็นไฟฟ้าซึ่ง SR มันก็เป็นมาตรวัดไฟฟ้าอาจเพื่อเป็นใหม่ๆอาจจะใช้กันได้ตัวนอกก็เป็นเครื่อง 1,500 นะครับที่เป็นตลาดอื่นเป็นเครื่อง 1,500 เหมือนกันลองดูผมว่าเครื่องเก่ามีเอาเครื่อง 1,500 ก็ได้แต่จริงเช็คราคาก่อนเครื่องเกียร์เท่าไหร่อาการเกียร์กระตุกเนี่ยผมไม่มั่นใจเพราะว่าเครื่องยนต์เรามีปัญหามันอาจจะมาจากเครื่องยนต์ก็ได้นะครับอ๋อครับถ้าเครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วมันอาจจะดีก็ได้แต่นี่ไอ้เครื่องทำให้สมบูรณ์เนี่ยผมว่าลดหลายตังค์ก็อย่างแรกไปเช็คกับพี่เอ็กบอกก่อนเอาให้รู้ก่อนใช่ครับค่าอย่างที่บอกแล้วก็เรียกไอ้วัดกำลังอัดบนไม่เท่าไหร่ผมว่าไม่แพงมากนะเพราะวาล์วมีไม่เยอะนะฝาบนไม่กี่ตังค์ถ้าฝาบนไม่กี่ตังค์แต่ถ้าเอามีอะไรที่เซฟมันไม่อีกถ้าท่อนล่างต้องทำด้วยไม่คุ้มละถ้าต้องรื้อเครื่องเปลี่ยนแหวนอะไรพวกนี้ผมว่าไม่คุ้มซื้อเครื่องใหม่เลยก็น่าจะใช้ระยะยาวครับคือวันนั้นผมถามช่างครับพี่ตัวถ้วยวาล์วครับครับมันต้องใช้ประมาณ12ตัวใช่ครับถ้า CL มีของเอามาทั้งวาล์วทั้งชุดเลยไม่กี่ตังค์ครับครับผมก็ถ้วยวาล์วมันตัวละ900ว่า ID สึกเยอะเหรอครับปกติแล้วจะสึกแต่ไอเสียนะอ๋อครับฮะ ID ไม่ต้องเปลี่ยนแค่ปรับตั้งผมส่วนตัวนะที่เจอมาเนี่ย ID เนี่ยคือแค่ปรับให้ได้ระยะแต่ไอเสียเนี่ยยกชุดเปลี่ยนเลยรวมทั้งวาล์วด้วยนะครับ ID เปลี่ยนเฉพาะตัวครับครับนั่นคือราคาเบิก5เบิกศูนย์ถ้าใช้อะไรข้างนอกอาจจะถูกกว่าครับลองเช็คกับ CL ด้วยนะครับไม่ถูกใจว่าอะไรดีนะครับลองคำนวณดูว่าไหนมันคุ้มกว่ากันอ่ะแล้วไม่ทราบว่าพี่เคยได้ยินครับพี่ว่าเครื่อง HR 12 DE ไหมฮะเครื่องอะไรนะ HR ครับ HR ไม่เคยเห็นนะครับผมไม่มั่นใจว่ามีเพราะ HR 20อะครับพี่ HR 20 DE 20ไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับมีเคยได้ยินถึง16กับ18นะMR 18 SR 16นะฮะในทีด้านะครับใช่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปที่อู่พี่เอกมีได้ทราบว่ารับปรึกษาถูกไหมครับก็จริงๆเอามาตรวจพื้นฐานก่อนนะครับได้ครับมาตรวจเช็คก่อนแล้วสรุปว่ามันเป็นหนักไหมถ้าหนักเดี๋ยวค่อยไปว่ากันไปหาเครื่องเก่าเชียงกงมาใส่ดัดแปลงที่จริงแถวแก้วก็มีเยอะนะนี่ก็ได้นะจริงๆนะที่นิสสันที่คลองลำลูกกาอะไรนะที่เป็นเซียนนิสสันอ๋อนั่นเป็นอะไรขายเครื่องเก่าเลยแต่มาเช็คก่อนไงว่าไม่รู้ก่อนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเครื่องนั้นแล้วหาได้เครื่องอะไรที่จะมีเชียงกงลำลูกกาที่ขายอะไรนิสสันโดยตรงเครื่องทั้งตัวก็มีส่วนตัวคิดว่าท่อนล่างไม่น่าเป็นไรนะครับถ้าสมมติว่าใช้งานปกตินะยกแต่ฝานะฮะถ้าฝา CL ไม่มีก็อาจจะต้องไปดูที่เชียงกงเนี่ยอาจจะต้องดูเชียงกงลูกกาขายอะไรนิสสันเยอะครับผมโอเคครับพี่แล้วก็คนที่บ้านผมเขาฝากความคิดถึงพี่มิตรกับด็อกเตอร์ด้วยครับพี่ได้ครับโอเคครับพี่ครับผมขอบคุณครับครับผมก็มาเรื่อยๆแหละถึงว่ากับมิตรอ่ะไปดูอีกอันนึงเขาบอกว่าเราสนใจสูเอสวีช่วยวิเคราะห์หน่อยเปรียบเทียบกับอะไรฮะเรื่องไหนครับยี่ห้ออื่นถ้าในพิกัดเดียวกันราคาเดียวกันไม่ได้อะไรอ่ะไม่มีอะไรเพียงละเป็นตัวเริ่มต้นโลออปชันของทุกแบรนด์นะที่ประมาณ1.3 XV เด่นที่สุดได้ครบได้ขับ4คนอื่นขับ2คนอื่นขับ2เพราะว่าเขาอย่าเรียกว่า SUV เลยขับ2อ่ะจริงๆที่จะมองหา SUV มันต้องระบบขับเคลื่อนที่เป็น All Wheel Drive ไม่จริงๆแล้วราคา SUV แต่มันก็ปรับขึ้นปรับลงมันก็อยู่แถวๆนี้อยู่ประมาณนี้แหละบางทีก็ไม่ถึงล้านบางทีก็ล้านนิดๆอันนั้นมันช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นใช่ตอนนี้ก็ล้านนิดๆล้าน3ใช่ไหมใช่ขึ้นมา100,000ตอนนั้นก็ตัดสินใจ XV ไปเลยจบครับทีเดียวได้นะครับช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของฟิตเนสโกรับศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานแล้วก็ตรวจเช็คเครื่องยนต์คอมมอนเรลครับอ
ในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมเมเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมเมเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการPit & Goศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์Pit & Goเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมเมเรลซึ่งทางPit & Goได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมเมเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมเมเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมเมเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมเมเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมเมเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน